สวัสดีครับผมเฟรนะครับจากร้านพี่กิแบ็คพงศิษฐ์นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ขายการลาซาด้านะครับมาประมาณ3ปีกว่านะครับเริ่มต้นจากเป็นพนักงานประจำนะครับแล้วก็อยากมีรายได้เสริมนะครับก็ไปหาสินค้ามาขายนะครับโดยสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่มาจากร้านค้าส่งในประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยจากรายได้เสริมนะครับก็กลายเป็นรายได้หลักได้เลยนะครับผมข้อดีของการขายสินค้าบน Lazada นะครับข้อแรกนะครับ Lazada นะครับเป็น Marketplace นะครับที่มีฐานลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยนะครับข้อที่2 Lazada ไม่คิดค่าคอมมิชชั่นข้อ3 Lazada ไม่เสียค่าโฆษณาก็ขายของได้เนื่องจาก Lazada เนี่ยมีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยผู้ขายนะครับให้มียอดขายแบบก้าวกระโดดได้ด้วยนะครับเครื่องมือที่ Lazada มีให้ผู้ขายเนี่ยแล้วช่วยให้ผู้ขายมีโอกาสที่จะมียอดขายมากขึ้นนะครับก็ได้แก่การที่มี Seller Rating ร้านค้าที่ดีนะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่ในสินค้าของเราเนี่ยติดหน้าแรกๆนะครับแล้วได้การใช้ฟีเจอร์พิเศษชื่อว่า Seller Picks นะครับ Seller Picks คือสินค้าแนะนำนะครับ Lazada จะนำไปโปรโมทบนหน้าหลักของ Lazada นะครับให้ติดหน้าแรกๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบแชทให้ไวเพื่อมีโอกาสในการปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าร่วมแคมเปญกับ Lazada ให้ได้ทุกแคมเปญนะครับเพื่อที่มีโอกาสที่จะได้ทราฟฟิกและยอดการสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับเราต้องออกแบบร้านค้าให้ลูกค้าจดจำร้านค้าเราได้เพิ่มโอกาสในการติดตามร้านค้าและกลับมาซื้อซ้ำครับหลังจากที่ผมขายสินค้ากับ Lazada นะครับผมก็มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับสามารถที่จะอยู่ครอบครัวเวลาไปออกกําลังกายนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กลายเป็นรายได้หลักนะครับฝากสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังมองหารายได้เสริมนะครับวันนี้เนี่ย Lazada เนี่ยเป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยเข้ามาทำการขายสินค้าออนไลน์นะครับแล้วก็มีรายได้เสริมได้นะครับขอแค่เพียงทุกคนเนี่ยมีวินัยตั้งใจพยายามและไม่ท้อนะครับมั่นใจได้เลยว่า Lazada เนี่ยช่วยให้ทุกคนมีรายได้เสริมและในอนาคตมีโอกาสเป็นรายได้หลักอย่างแน่นอนครับผม